เพราะมีลมหายใจจึงมีชีวิตสิ่งที่มนุษย์กลัวที่สุดก็คือการหยุดหายใจเราทำทุกวิถีทางที่จะยืดลมหายใจของเราออกไปให้ได้มากที่สุดนานที่สุดเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยหมอก็จะมีเครื่องมือช่วยหายใจเราหายใจตอนแรกหายใจด้วยตัวเองก็คือคลอดออกมาจากท้องแม่แต่ลมหายใจของเราเนี่ยมันเป็นลมหายใจที่เราหายใจทิ้งมายาวนานมาเยอะมากหายใจเต็มไปด้วยความทุกข์ที่มันถอนหายใจเฮือกเวลาที่เรามีทุกข์เนี่ยเราต้องถอนหายใจแล้วก็ผ่อนคลายตรงจุดนี้แหละที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้นำมาสอนเรื่องอานาปานสติเจาะเข้าไปตรงลมหายใจเลยว่ามันเป็นจุดพลังงานเหมือนกับเครื่องยนต์เครื่องบินที่หนักๆขึ้นไปบนฟ้าได้เพราะว่าลมนกที่มันบินไปบนฟ้าได้เนี่ยเพราะว่าปีกมันกระพือแมลงปอเหยี่ยวน้ำหนักของสัตว์แต่ละชนิดดึงขึ้นมันไปบนฟ้าได้เพราะว่าลมพลังของดินน้ำลมไฟเนี่ยมันเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่มากแต่มนุษย์ไม่เคยใส่ใจน้ำก็ไม่ดื่มไม่พอเขาให้ดื่มเท่านี้แต่เราก็ไม่ดื่มร่างกายก็แคะแกรนอาหารก็กินไม่เป็นเวลาคุณภาพอาหารก็ต่ำไม่ยืดไม่เหยียดนั่งก็ไม่ถูกสุขลักษณะโรคภัยไข้เจ็บก็ตามมาแดดก็ไม่ออกไปแดดแทนที่จะไปแดดได้แดดไออุ่นไม่ได้เช้าไม่นั่งตากแดดเย็นก็ไม่เคยเดินเราไม่ขยับตัวเลยเสร็จแล้วเราก็หายใจไม่ทั่วท้องหายใจสั้นก็ทำให้ภายในของเราเนี่ยปั่นป่วนจากอะไรบ้างปั่นป่วนจากความไม่สมดุลของดินน้ำลมไฟเจ็บไข้ได้ป่วยมาเสียเงินเสียทองมากมายพอมีโยคะพอมีดนตรีคริสตัลซิงกิ้งโบเราก็รู้สึกว่าเป็นของแปลกใหม่แต่ความจริงแล้วเนี่ยมันคือสภาพธรรมชาติให้ได้นอนจริงๆแล้วคือนอนเราต้องนอนให้พอเราจึงจะมีสุขภาพที่ดีกินให้ถูกสุขลักษณะจึงจะมีสุขภาพที่ดีดื่มน้ำไออุ่นตากแดดเราจึงจะมีสุขลักษณะต่อจากนี้ไปเนี่ยคุณโยมกลับไปดูสุขภาพตัวเองดินน้ำลมไฟให้สมดุลธาตุสี่ให้สมดุลนะเราจะได้อยู่ดูแลคุณพ่อคุณแม่ของเราดูแลลูกหลานของเราที่กำลังจะโตให้เราเห็นความเจริญก้าวหน้าของเขาคุณพ่อคุณแม่ก็หวังพึ่งเราว่าแก่เท่ามาลูกจะได้ดูแลแต่เราก็เจ็บไข้ได้ป่วยซะมัวแต่ทำงานหาเงินแต่สุดท้ายเงินนั่นแหละก็เอามาโปะไว้กับมือหมอเอาชีวิตฝากไว้กับกรมธรรม์เอาชีวิตไปฝากไว้กับมือหมอโดยที่หมอไม่ได้เป็นเจ้าของชีวิตเรานะใครจะรู้จักชีวิตเราดีเท่ากับตัวเราไม่มีหรอกเราเนี่ยรู้จักดีที่สุดเลยจะฉีดวัคซีนหรือไม่ฉีดวัคซีน
จะรับไวรัสหรือไม่รับเราเนี่ยเป็นตัวรู้เลยแต่เราก็ฝากชีวิตไว้กับเงินประกันสังคมฝากชีวิตไว้กับกรมธรรม์ประกันชีวิตผ่อนทรงไปแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยสิ่งที่มันมีค่าที่สุดเนี่ยเราไม่ได้ทำด้วยตัวเราเราต้องหาคนมานวดเราต้องหาคนมาบำบัดเราต้องหาคนสารพัดอย่างที่จะมาทำให้เราแต่จริงๆเรายืดเหยียดด้วยตัวเองนี่ได้หมดเลยกระดูกสันหลังสำคัญที่สุดมนุษย์เนี่ยกระดูกสันหลังสำคัญที่สุดเพราะสิ่งแรกที่เกิดขึ้นบนในครรภ์ของแม่เนี่ยเมื่อเสริมเติมเข้าไปแล้วเนี่ยมันผลิตมันโตขึ้นมาสิ่งที่ปรากฏครั้งแรกคือกระดูกสันหลังกระดูกสันหลังต้องตรงเราเป็นโรคปวดหลังกันทุกคนเพราะเรานั่งผิดสุขลักษณะนั่งโซฟาที่ตัวห่อนั่งเล่นคอมพิวเตอร์ทำงานจนกระทั่งลืมยืดเหยียดลืมหายใจด้วยเหตุนี้สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเวลาที่ทรงสอนธรรมะเนี่ยพระองค์ไม่ได้สอนเรื่องอารมณ์แต่เพียงอย่างเดียวแต่ทรงสอนเรื่องสุขภาพร่างกายด้วยแสดงทำให้คนหิวอยู่เนี่ยมันฆ่าคนแสดงได้นะแล้วมันไม่ฟังด้วยเพราะมันหิวต้องเอาข้าวใส่ท้องให้อิ่มก่อนแล้วค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งธรรมะที่เราได้จากการฟังพระพูดพระเทศไม่ว่าจะหลวงปู่หลวงพ่อใดๆก็ตามสอนให้ละให้วางให้ปล่อยแต่น้อยที่จะสอนให้เราดูแลสุขภาพร่างกายหลวงปู่บางรูปสอนให้นั่งสมาธิ3ชั่วโมง5ชั่วโมง7ชั่วโมงต้อรุ่งอาตมาภาพเคยไปฝึกกับท่านยิ่งนั่งได้นานยิ่งบ่งบอกว่ามีคุณภาพสุดท้ายหลวงปู่ก็เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตเดี้ยงกันเพราะว่าต้องนั่งอยู่ดูกำกับลูกศิษย์ให้อยู่ท่านสาธุชนทั้งหลายรู้ไหมว่าสิ่งที่มีค่าที่สุดในตัวของเราเนี่ยมันไม่ใช่จิตอย่างเดียวมันไม่ใช่จิตอย่างเดียวนะมันคือลมหายใจเชื่อไหมว่าลมหายใจมันสำคัญที่เรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยน้อยนักที่เราจะพูดถึงเรื่องลมหายใจแต่พระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าสอนเรื่องลมหายใจนี่เยอะแยะไปหมดเลยมีแต่ลมหายใจทั้งนั้นเลยลมหายใจทำให้เกิดอะไรบ้างหูทิพย์ก็ลมหายใจตาทิพย์ก็ลมหายใจเหาะเหินเดินอากาศได้อภิญญาทั้งหมดเกิดจากลมหายใจทั้งสิ้นมันเป็นพลังงานไงที่อาตมาภาพบอกว่ามันเป็นพลังงานที่ยกเครื่องบินก็ต้องมีลมหายใจของเครื่องบินคืออะไรเอนจินของมันผลิตลมมันจึงขึ้นได้เอนจินเล็กนิดเดียวนะคุณโยมเปรียบเทียบกับลำเครื่องบินจริงไหมเล็กนิดเดียวเองหัวใจเราเนี่ยมันสำคัญมากเพราะมันคือเอนจินที่ผลิตเลือดออกซิเจนไปเลี้ยงสมองเราการหายใจก็เหมือนการสูบฉีดเลือดขึ้นไปเลี้ยงลมหายใจของเราเนี่ยขึ้นไปเลี้ยงสมองคนหายใจสั้นมักจะคิดสั้นคนหายใจยาวสุขภาพร่างกายแข็งแรงยกตัวอย่างเช่นเวลาที่เราหน้ามืดตาลายขึ้นมาคิดอะไรไม่ออกเนี่ยธรรมชาติมันสั่งให้เราทำอะไรถอนหายใจใช่ไหมใช่แล้วเราก็สักทีหนึ่ง
รู้สึกดีแต่เราลืมนึกไปว่าถ้าเราทำบ่อยๆเนี่ยมันจะดีต่อเราขนาดไหนทำไมเราต้องสั่งให้ร่างกายสั่งเราจึงถอนหายใจเราหายใจเองได้เลยหายใจยาวๆลึกๆช้าๆหายใจให้เต็มปอดเต็มพุงเต็มสมองเอาออกซิเจนเอาเลือดให้มันเต็มมันทำได้แต่เรารอไงเรารอมาปฏิบัติธรรมเราจึงจะหายใจดูว่าพระหลวงปู่หลวงพ่อจะสอนอะไรทำไมการหายใจต้องสอนไม่ต้องมีใครสอนนะหายใจเนี่ยเราคลอดออกมาแม่บอกว่าให้หายใจไหมไม่อะไรอะไรบอกเราให้หายใจธรรมชาติแต่ทำไมพระพุทธเจ้าเนี่ยเอาธรรมชาติมาสอนเรื่องอานาปานสติมาบัญญัติเลยว่าเป็นการภาวนาที่ดีที่สุดที่จะทำให้เกิดความแข็งแรงทางด้านร่างกายขับไล่อารมณ์อดีตอนาคตทรงเปรียบเทียบลมหายใจเนี่ยเหมือนกับฟ้าหลั่งฝนชำระสิ่งสกปรกโสโครกบนท้องถนนบนหลังคาบนที่ต่างๆเหมือนกับน้ำชำระสิ่งสกปรกโสโครกลมหายใจท่านเปรียบเทียบเหมือนกับฟ้าฝนที่เทลงมาหาใหญ่เลยนะมันขนาดนั้นเลยนะเราจะเรียกสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานหรือไม่มันไม่สำคัญสำคัญที่ว่าเราใช้ตรงนี้โยมกลับไปที่บ้านอย่าลืมหายใจวิธีฝึกลมหายใจให้ได้ปีติให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้หายใจลึกยาวช้าลองดูให้ได้นานที่สุดจนกว่าจะกลั้นไว้ไม่อยู่แล้วก็ผ่อนออกมาเข้าคือออกซิเจนออกคือคาร์บอนไดออกไซด์ครั้งที่สองพร้อมกันครั้งที่สามเริ่มหน้าแดงแล้วเอา3ครั้งพอหลังจากนั้นหายใจเร็วๆเบาๆทีๆปิดปากให้สนิทแล้วหายใจเข้าทางจมูกออกทางจมูกเท่ากับจำนวนอายุของเราแหละเช่นเราอายุ25ปีก็25ครั้งลองดูพอครบแล้วหายใจลึกๆแล้วนิ่ง
อาการนิ่งหลังจากที่หายใจแล้วเนี่ยมันจะไม่มีอารมณ์มันแปลกมากเลยนะไม่มีอดีตไม่มีอนาคตให้ว้าวุ่นตรงนี้จิตจะมีพลังเท่ากับว่าเรากำลังชาร์จแบตเตอรี่กำลังชาร์จแบตเตอรี่อย่างดีที่สุดเลยจิตจะมีพลังมหาศาลเลยชาร์จแบตเตอรี่ให้เรานิ่งหนึ่งนาทีเนี่ยนิ่งแบบไม่มีอดีตอนาคตเลยเนี่ยนะไม่มีอารมณ์ฟุ้งเลยเนี่ยหนึ่งนาทีเนี่ยเท่ากับเรานอนหลับลึกหนึ่งชั่วโมงนะแต่ถ้าเราทำบ่อยๆมันจะเกิดสิ่งหนึ่งขึ้นนั่นคือปีติจะเกิดความเย็นที่กระดูกสันหลังก็มีหรือตัวตนเราหายไปหรือบางทีเนี่ยขนลุกขนพองน้ำตาไหลมันจะมาฝึกต่อเนื่องนั่นแหละเอาแค่นี้และสมาธิที่ได้ปีติจะเป็นสมาธิที่บำบัดเยียวยาโรคภัยไข้เจ็บและทำให้จิตใจของเราเนี่ยอบอุ่นขึ้นมามั่นคงขึ้นมามั่นใจขึ้นมาอารมณ์ก็จะดีมิตรภาพก็จะดีเหตุผลก็จะมีมากขึ้นเพราะฉะนั้นอานิสงส์ของอนาปานสติจึงมีความสำคัญมากจึงนำมาฝากท่านผู้ปฏิบัติธรรมทุกท่านในวันนี้ขออนุโมทนาบุญอำนวยพร